ครับเดี๋ยวเปิดฟังเสียงกันดูตัวนี้ก็เป็นเสียงเงียบๆขับด้วยสายพานนะครับนะครับมันก็เสียงเงียบๆนะครับ3ใบช่วยกันกินนะครับสวัสดีครับผมดุชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมแนะนําสายชิตนะครับเป็น8นิ้วแล้วก็6นิ้วซึ่งเป็นรุ่นงานหนักหรือว่าหน้าโต๊ะเป็นเหล็กหล่อแล้วครับแล้วก็เป็นอินดักชันมอเตอร์เดี๋ยวไปดูในคลิปกันครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้าก็โทรได้ที่ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยหรือจะเป็น LINE @thaicarpenter นะครับหรือว่าจะโอนเงินเป็น0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาร์เพนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับครับก่อนอื่นเดี๋ยวแนะนำว่าเครื่องใส่ชิดต่างกับเครื่องรีดหรือว่าเพลนเนอร์ยังไงเครื่องใส่ชิดหรือว่าจอยเตอร์เนี่ยคือเวลาไม้ที่มันจับฉากไม่ได้นะครับเครื่องนี้เราสามารถจับฉากให้ได้คู่หนึ่งก่อนนะมีรั้วนะครับแล้วเราก็ไปเข้าเครื่องรีดนะครับคราวนี้ไม้เราก็จะได้ฉากแล้วก็ได้ขนาดด้วยนะครับแต่ถ้าเราจับเครื่องรีดเลยถ้าไม้ได้ฉากอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าบางทีถ้าไม้ไม่ได้ฉากมันจะเอียงเป็นขนมเปียกปูนหรืออะไรเงี้ยนะเราก็ต้องใช้เครื่องรีดเครื่องใส่ชิดแต่ว่าอีกมุมนึงก็คือว่าบางทีไม้มันบิดนะครับเนี่ยกดแล้วมันกระดกกระเด็กทั้งสองฝั่งเนี่ยถ้าไปรีดมันก็บิดตามไปอีกเพราะมันเน้นความขนานแต่เจ้าตัวนี้มันจะสามารถปรับให้ไม้แนวระนาบได้นะฮะมันก็จะได้ตรงและเรียบนะครับครับสำหรับรุ่นแรกก็คือรุ่น JP6 ก็คือเป็นรุ่นใส่ชิด6นิ้วนะครับตรงนี้เมตรเกือบเมตร20นะครับ1แรงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น8นิ้วนะครับตรงนี้เมตร80เลยนะครับยกความยาวแล้วก็ตัวนี้รุ่น JP801 นะครับตัวนี้จะ 1,500 วัตต์หรือประมาณ2แรงนะครับครับสำหรับการบรรจุเนี่ยเขาก็จะตีกล่องมาเป็นกล่องไม้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกล่องมอเตอร์นะครับแล้วก็ตัวบอดี้เขานะครับก็จะแยกมา2กล่องครับเรามาลงรายละเอียดของเจ้าตัว6นิ้วกันดูก่อน6นิ้วตัวนี้นะครับแท่นหน้าแท่นหลังสังเกตว่าเขาจะมีตัวปรับนะครับได้ทั้ง2ฝั่งเลยตัวด้านหน้าก็ปรับได้นะครับเนี่ยฮะแล้วตัวด้านเข้าเครื่องปรับได้ตัวนี้คือปรับกินมากกินน้อยยังไงนะครับทีนี้เรามาดูตัวด้านบนนะครับตัวนี้ก็เป็นกาดนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมกาดคือว่าบางทีเวลาเราดันไปนิ้วเราครับมันจะลงไปถ้าเปิดเงี้ยอันตรายนะครับนิ้วก้อยตัวนี้เขาก็จะกันไว้นะครับไม่ให้นิ้วลงไปนะครับเซฟตี้ก็ดีระดับหนึ่งทีเดียวสังเกตหน้าท็อปจะเป็นเฟสหน้าท็อปมาค่อนข้างเรียบแล้วก็ตรงสำหรับชุดด้านหลังที่เป็นชุดรั้วทั้งหมดนะครับก็จะมีระบบที่ค่อนข้างดีคืออันดับแรกก็คือเขาจะมีแกนสไลด์ตัวนี้ฮะสไลด์ทั้งชุดนะครับสไลด์ทั้งชุดนี้ก็คือว่าถ้าหน้าไม้เรานะครับกว้างใหญ่ยังไงเราก็ขยับตัวนี้แล้วก็สามารถกระจายการกินของใบให้มันคมกระจายการคมบางทีชิดฝั่งนี้เดี๋ยวใบทื่อฝั่งเดียวแล้วก็ขยับให้กินให้ทั่วหน้านี่นะครับเขาก็มีตัวปรับได้นะครับทีนี้มาดูเรื่องปรับรั้วนะครับถ้ารั้วเอียงไม่ได้ฉากไงฮะตัวนี้เขามีสต็อปเปอร์เวลาปรับตั้งฉากปึ๊กหัวน็อตตั้งได้นะครับไม่ได้ฉากยังไงปรับที่หัวน็อตตรงนี้นะครับเพราะมีสต็อปเปอร์เนี่ยดีไหมฮะหรือถ้าเราจะปรับเป็นสี่ผ้านะครับเปิดสต็อปเปอร์ขึ้นมานะครับคลายรั้วตัวล็อกนะครับนี่ฮะเลื่อนไปฮะหรือจะปรับเป็นกี่องศาก็ได้ตัวนี้มันจะมีการให้ตัวได้หรือว่าเลื่อนได้แอดจัดได้เสร็จแล้วได้ตำแหน่งไงแล้วล็อกนะครับเนี่ยครับเราก็ทําให้รั้วเราขยับได้ตามต้องการก็คือเข้าออกได้ปรับเอียงรั้วได้ตั้งรั้วได้อันนี้สําหรับเรื่องได้ฉากหรือไม่ได้ฉากตัดปัญหาไปได้เลยครับเพราะเจ้าตัวนี้นี่ปรับได้นะครับครับตัวนี้เราจะกินมากกินน้อยยังไงเราปรับได้ครับตัวนี้ฮะสังเกตไหมฮะว่าตรงนี้มีขยับเลื่อนขึ้นลงได้นะครับเห็นไหมเนี่ยกินมากแล้วก็ขยับลงมาเรื่อยๆขยับลงมานะครับเนี่ยฮะครับได้ตําแหน่งยังไงเราก็ล็อกได้เลยนะครับครับมาดูด้านหลังกันนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นมอเตอร์1แรงนะครับก็มีสายพานนะครับดึงให้ตึงระดับ1นะครับสามารถปรับได้นะครับสายพานครับสําหรับอุปกรณ์หรือว่าแอคเซสซอรีที่ให้มาต่างหากก็จะเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับตัวดันไม้ครับบางทีนิ้วเราเข้าไปมันอันตรายเผื่อไม้แตกหรืออะไรครับตัวนี้ฮะจะมีหน้ายางนะครับแล้วก็กดไปอย่างเงี้ยอันนี้ดีนะครับแล้วก็ยังมีตัวอันนี้เขามีชุดตั้งใบไว้ให้ด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นถุงประแจต่างๆนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเวลาเราจะตั้ง90องศาถ้าตัวนี้เป็นเกรดให้นะครับ90องศาหรือจะเป็น45องศาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ30องศาเขาจะมีเกรดให้นะครับนะครับเอากดไปนะครับวิ่งไปฮะมือเราไม่ต้องเอาเข้าไปอย่างเงี้ยบางทีมันอันตรายไม้แตกบ้างนิ้วบ้างอะไรบ้างเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยครับกดไปแป๊ดไปอย่างเงี้ยนะครับมันจะปลอดภัยด้วยครับเดี๋ยวเปิดฟังเสียงกันดูตัวนี้ก็เป็นเสียงเงียบๆขับด้วยสายพานนะครับนะครับมันก็เสียงเงียบๆนะครับ3ใบช่วยกันกินนะครับ
ครับสำหรับราคาตัวนี้ 19,600 นะครับส่งรวมส่งแล้วด้วยนะครับแต่ถ้ามาหน้าร้านผมก็ลดได้อีก800เหลือ 18,800 นะครับสำหรับราคาตัวนี้ครับส่วนเจ้า JP 801นี้เหมือนกันทุกอย่างเลยแต่เน้นที่ว่าหน้ากว้าง8นิ้วแล้วก็แท่นเนี่ยยาวถึง 1.80 นะครับก็คือได้แท่นยาวๆใหญ่ๆหนักๆไปนะครับแล้วก็ได้มอเตอร์ที่ 1,500 วัตต์หรือประมาณ2แรงนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยมันจะได้ความหนักแน่นอย่างเงี้ยครับครับสำหรับชุดรั้วของเขานะครับก็จะเป็นชุดแท่นที่แน่นหนานะครับรั้วก็เหล็กหล่อเฟสมานะครับมีแท่นจับตัวนี้ขยับคลายล็อกนะครับเหมือนกันครับขยับเดินหน้าได้ทั้งชุดนะครับส่วนตัวปรับรั้วนะครับปรับถ้าไม่ได้ฉากยังไงปรับที่หัวน็อตนี้ได้ครับเพราะมีสตัปเปอร์แล้วก็แอดจัดได้แล้วก็มีตัวเมียล็อกนะครับเปิดล็อกถ้าเกิดว่าเราต้องการมุม45มุม30อะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็ล็อกที่ตัวหลักนี่นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับแล้วแต่ว่าดูงานก็จะดูแบบสวยขึ้นมาอีกสำหรับอุปกรณ์ที่ให้ไปก็เหมือนกันครับมีแมนนวลมีประแจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวตั้งใบนะครับให้ไปเหมือนกันแล้วก็มีตัวนี้ตั้งฉากกับรั้วหรือว่าจะสีผ้าอะไรให้ไป1อันครับแล้วตัวนี้ก็คือเนี่ยแหละครับตัวเซฟตี้เวลาท่านดันไม้เข้าไปครับมือท่านก็ได้ไม่ต้องเอาไปตรงนี้หรือว่าดันไปอย่างเงี้ยบางทีไม้มันแตกหรืออะไรมือเราได้ไม่ไปวัดดวงกับมันนะครับเราก็มีตัวนี้ชิดไปนะครับสําหรับตัวนี้ข้อดีคือปรับหน้าแท่นหลังแท่นได้เหมือนกันครับคลายล็อกตรงนี้นะครับก็มีพวงมาลัยให้กรณีที่ปรับใบตรงนี้แท่นรับตรงนี้ไม่ได้ไม่ตรงกับหน้าใบยังไงเวลาท่านตั้งใบก็มาช่วยปรับตรงนี้ได้หรือจะกินมากกินน้อยยังไงนะครับคลายล็อกด้านหลังนะครับแล้วก็กินตรงนี้มีสเกลบอกก็ปรับเหมือนกับ JP6 เมื่อกี้นี่เลยสำหรับหัวท่อดูดฝุ่นตัวนี้เอา4นิ้วใส่ได้เลยนะครับเพราะตัวนี้เวลานั่นฝุ่นมันจะออกมาทางนี้นะครับขี้เลื่อยนะครับครับสำหรับเจ้าบอเตอร์ตัวนี้ก็คือ 1,500 วัตต์หรือประมาณ2แรงฟังเสียงกันดูนะครับเสียงก็จะเงียบๆแบบนี้นะครับขับด้วยสายพานนะครับเหมือนกับ JP6 เลยครับสำหรับราคาของเจ้า JP801 28,500 นะครับรวมส่งแล้วนะครับทั่วประเทศเลยแต่ถ้ามารับเองผมลดไว้ให้ 1,500 เลยเพราะว่ามันตัวหนักมากก็จะเหลือแค่ 27,000 นะครับครับถ้าท่านชื่นชอบทั้ง2รายการนี้ก็มีจำหน่ายที่ไทยคาเฟ่เตอร์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม